ธนาคารตัดสินใจเปลี่ยนเป้าหนีจากกลุ่มที่มาซื้อบ้านต่ำ3ล้านไปปล่อยกู้บรรดาคนที่ซื้อบ้านหลังละระดับ50 60 100ล้านดีกว่านะครับขณะนี้นี่นะครับบรรดาธนาคารเองนี่นะฮะเราก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นธุรกิจกิจการบนความที่บริหารและต้องมีกำไรเพราะว่าเป็นภาคธุรกิจถูกไหมครับทีนี้การปล่อยสินเชื่อนะครับแน่นอนครับคนมากู้ซื้อบ้านคนมากู้ซื้อรถธนาคารอยากปล่อยทั้งนั้นเพราะว่ารายได้จากดอกเบี้ยถือว่าเป็นรายได้หลักและเป็นรายได้ในตำนานของธนาคารทุกชนิดทุกประเภททีนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะในช่วงประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกำลังซับกำลังซื้อสภาวะเศรษฐกิจภาวะหนี้ภาระสะสมของหนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้บางทีธนาคารต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยลูกค้าหลักของตัวเองคือใครตลาดอสังหาริมทรัพย์อันไหนเสี่ยงต่อกิจการของธนาคารแล้วรวมไปถึงเราจะรักษาลูกค้าเดิมได้หรือไม่สถานการณ์ทั้งหมดมันมาขึ้นอีตรงที่ว่าตอนเนี้ยภาระของการปล่อยสินเชื่อยังไม่เท่ากับภาระของการเก็บตามหนี้และสุดท้ายก็กลายเป็นต้นทุนของธนาคารที่ต้องตั้งทุนสำรองเพิ่มขึ้นตามกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแม้แต่เป็นไปตามกฎของธนาคารเพื่อการชำระระหว่างประเทศว่า BIS เพราะธนาคารต้องแข็งแกร่งวัดดูจากอะไรทุนสำรองหรือการตั้งทุนสำรองป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับกลายเป็นว่าเรื่องนี้ประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของบริษัท Habitat Group คุณชนินทร์วานิชวงศ์เนี่ยนะครับยังพูดถึงเลยว่าตอนนี้บ้านที่มีราคาต่ำกว่า3ล้านบาทเนี่ยธนาคารเขาจะไม่ปล่อยแล้วนะฮะธนาคารก็จะไม่สนใจกลุ่มนี้แล้วธนาคารเขาจะปรับจุดการทำธุรกิจปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นระดับกลางขึ้นสูงถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือสู้ปล่อยสินเชื่อให้คนที่เขามีฐานะปานกลางถึงฐานะดีกว่าอันนี้พูดกันแบบภาษาชาวบ้านเลยนะฮะเป็นเพราะอะไรทราบไหมครับ CEO ของบริษัท Habitat มองงี้เลยครับว่าตลาดที่อยู่อาศัยในกลุ่มราคาต่ํา3ล้านบาทลงมาเนี่ยนะฮะตอนนี้กลายเป็นกลุ่มที่มีหนี้ครัวเรือนค่อนข้างจะสูงอันนี้เป็นสถิติที่ยืนยันกันมาชัดเจนแล้วนะครับและส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยอดพิจารณาสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัยในกลุ่มบ้านต่ำ3ล้านเนี่ยไม่สูงกันตั้งแต่50จนถึง 70% เยอะไหมล่ะฮะเยอะนะครับมันก็เลยจะมีผลต่อ1บริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่กล้าที่จะไปจับตลาดสร้างบ้านต่ำกว่า3ล้านบาทเพราะเขารู้ว่ากลุ่มนี้กำลังซื้อเปราะบางกำลังหนี้แข็งแกร่งกำลังภาระของหนี้จะเสียก็สูงถูกไหมฮะดังนั้นเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจะลามต่อไปในปี67ก็เป็นไปได้เพราะเนื่องจากว่ากลุ่ม3ล้านอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ถูกไหมครับเป็นกลุ่มคนต้องการซื้อเพื่อที่อยู่อาศัยจริงๆและเป็นกลุ่มคนที่เป็นฐานจำนวนมากๆในประเทศไทยนะครับทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ชัดเจนนี่นะครับ CEO ท่านนี้ก็ยังบอกเลยนะครับว่าสถาบันการเงินหลายแห่งตอนนี้นะฮะเขาเปลี่ยนมุมมองโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจในปี67ด้วยนะครับเพราะว่าตราบใดที่ยอดการปฏิเสธสินเชื่อของคนที่เป็นฐานกลางลงล่างสูงขนาดนี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับเขาจะตัดสินใจปรับไปการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มที่มีกำลังซื้อดีกว่ากำลังซื้อมั่นคงกำลังซื้อสม่ำเสมอกำลังผ่อนหนี้สบายๆและไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่าหนี้เสียของทั้งระบบและมันก็จะลามมาที่ตัวสถาบันการเงินนะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อไปคือตอนนี้สถาบันการเงินให้ความระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับในกลุ่มบ้านต่ำ3ล้านเหมือนปีที่ผ่านมาจนกระทั่งนะฮะมุมมองของคุณชนินทร์วานิชวงศ์CEOของบริษัท Habitat Group นี่บอกเลยครับว่าธนาคารบางแห่งไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อให้กับบ้านต่ำ3ล้านตัดสินใจไปเน้นบ้านระดับกลางถึงบ้านระดับเศรษฐีนะครับเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับคุณอลงกตบุญมาสุขเนี่ยนะฮะแกก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้สถาบันการเงินในประเทศไทยทบทวนนโยบายการปล่อยเงินกู้หรือสินเชื่อให้กับคนที่ต้องการอยากจะมีบ้านโดยเฉพาะกลุ่มที่อยากจะซื้อบ้านต่ำ3ล้านถูกจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆนะครับและที่สำคัญก็คือว่าดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของลูกค้าด้วยนะถามว่าเขาปิดกลุ่มนี้ไปเลยหรือเปล่าเนี่ยนะครับคำตอบก็คือดูเหมือนว่าจะไม่ปิดนะฮะถ้าไม่ปิดกล้าปล่อยก็ต้องคิดอะไรครับดอกเบี้ยแพงมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ชดเชยกันถูกไหมครับถ้าหากว่าอ่ะคนที่อยากซื้อ3ล้านเดินเข้ามาพิจารณาดูแล้วถ้าแบงค์เสี่ยงจะปล่อยแบงค์ก็จะเรียกดอกเบี้ยแพงแต่ถ้าแบบว่าอ่ะคิดดอกเบี้ยเดิมแบงค์สู้ปิดกลุ่มนี้ไปเลยแล้วไปปล่อยกลุ่มที่มีกำลังซื้อดีมากกว่านะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนก็ห่วงกังวลนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยกลุ่มบ้าน3ล้านเนี่ยธนาคารจะไม่ให้ความสำคัญเลยใช่หรือไม่นะครับธนาคารตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นธนาคารของเอกชนหรือพาณิชย์เนี่ย
โดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับพยายามที่จะไม่ไปจับตลาดที่เป็น3ล้านชัดเพราะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาลที่มีหน้าที่จะต้องทำไมฮะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ต้องรับดูแลกลุ่มที่เป็น3ล้านลงมานะครับงั้นต่อไปนี้มันก็จะแยกชัดเลยเห็นไหมฮะว่าธนาคารที่เป็นของเอกชนนะครับธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะขึ้นไปดูแลกลุ่มธนาคารที่เรียกว่าอะไรฮะลูกค้าความเสี่ยงต่ำรายได้ดอกเบี้ยสม่ำเสมอทำผลประกอบการให้ธนาคารอย่างสม่ำเสมอความเสี่ยงต่อการต้องตั้งภาระสำรองสูงก็ไม่มีอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเอกชนถูกไหมฮะแต่ในขณะที่เป็นธนาคารของรัฐอันนี้ก็จำเป็นครับต้องตอบสนองนโยบายของทุกรัฐบาลอยู่แล้วดังนั้นก็ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับกลุ่มที่เป็นบ้านต่ำ3ล้านรู้ทั้งรู้ว่าโอกาสหนี้เสียสูงรู้ทั้งรู้ว่าหนี้สงสัยจะเสียก็สูงรู้ทั้งรู้ว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเกิดมันขึ้นก็จะกลายเป็นภาระของคนกลุ่มนี้สูงขึ้นโดยเป็นเงาตามตัวนะครับดังนั้นแล้วตอนนี้สถานการณ์ของบ้าน3ล้านนั้นถูกมองเป็นประเด็นออกมาได้หลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนั้นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับตอบคำถามเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมถามท่านผู้ชมเรื่องนี้เลยระหว่างหนี้เสียรถ EV กับหนี้เสียบ้านต่ำ3ล้านท่านผู้ชมคิดว่าอันไหนน่าห่วงที่สุดครับอันไหนน่าห่วงที่สุดครับระหว่างหนี้เสียรถไฟฟ้ากับหนี้เสียบ้านต่ำ3ล้านบาทอันไหนน่ากลัวที่สุดส่งเลยครับถ้าใครคิดว่าหนี้เสียรถ EV พิมพ์ EV ก็พอนะฮะถ้าใครคิดว่าหนี้เสียบ้านต่ำ3ล้านก็พิมพ์บ้าน3ล้านพอนะครับแล้วส่งเข้ามานะครับอยากรู้ครับท่านผู้ชมครับ